The Coaching Game เป็นบอร์ดเกมนะครับประกอบการโค้ชนะครับแล้วก็เป็นบอร์ดเกมแรกของโลกนะครับในฐานข้อมูลของ boardgamegeek.com นะครับถ้าท่านอยู่แวดวงการใช้บอร์ดเกมนะครับท่านน่าจะเคยผ่านหูเกี่ยวกับเว็บไซต์ฐานข้อมูลคนบ้าคลั่งบอร์ดเกมแล้วกันนะครับใน boardgamegeek.com นะครับมีฐานข้อมูลของบอร์ดเกมประมาณ 200,000 กว่าชื่อทั่วโลกนะครับทั่วโลกนะครับลองไปเสิร์ชดูคำว่า coaching game หรือว่า coach game ก็ตามนะครับจะไม่มีนะครับไม่มีนะครับบอร์ดเกมที่ใช้องค์ประกอบหรือว่าใช้ความรู้หรือว่าทักษะของกระบวนการโค้ชแบบ ITF อยู่ในนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นบอร์ดเกมแรกของโลกนะครับผมให้บอร์ดเกมนี้ด้วยนะครับนะครับจริงๆผมเตรียมสไลด์ไว้เยอะมากนะครับแต่ว่าผมว่าเราโกดไปกับกติกาของเกมกันเลยดีกว่านะครับบอร์ดเกมนี้มีองค์ประกอบเยอะมากเยอะมากๆมากๆครับ433ชิ้นนะครับในกล่องเล็กๆอันนี้นะครับที่ทรงพลังมากนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์เทิดทูนได้เดโมการโค้ชด้วยเกมนะครับประกอบการโค้ชไปแล้วนะครับโอเคนะครับผมเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงนึงนะครับในการเรียนรู้ครับผมนะครับผมว่าเราเอาบอร์ดเกมนะครับมาจับๆมาลูบๆคำๆกันดีกว่านะครับแต่ละเกมมาสเตอร์แต่ละท่านนะครับเดี๋ยวไปเอานะครับเกมมาได้เลยนะครับจะได้แบบเห็นไปด้วยกันนะครับเห็นไปด้วยกันเลยนะครับโอเคนะครับระหว่างที่เกมมาสเตอร์นะครับเดินทางไปเอาบอร์ดเกมมาให้ท่านดูนะครับบอร์ดเกมนี้เหมาะกับใครนะครับบอร์ดเกมนี้เหมาะกับมันชื่อ The Coaching Game นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำงานด้านการโค้ชนะครับทั้งด้านธุรกิจและชีวิตนะครับ Executive Coach Business Coach Life Coach Performance Coach สามารถนำไปประกอบการโค้ชได้หมดเลยนะครับผู้ที่ทำงานด้านการฟานะครับหรือว่ากระบวนการนั่นเองนะครับ facilitation facilitator นะครับเอาไปประกอบการจัดกระบวนการได้นะครับวิทยากรหรือผู้ที่ต้องการจัดเวิร์กช็อปรูปแบบใหม่ๆภายในองค์กรนะครับผู้บริหารทุกระดับผู้จัดการผู้นำที่ต้องการใช้การโค้ชกับทีมงานผู้ที่สนใจเรียนรู้กระบวนการโค้ชแบบฟังถามสะท้อนกลับให้เกิดปิ๊งแว๊บเหมือนเมื่อสักครู่นี้พ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ที่สนใจกระบวนการโค้ชกับลูกและเยาวชนนะครับเราออกแบบกระบวนการเล่นนะครับไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ต้องเป็นโค้ชก็สามารถใช้กระบวนการนี้ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างผมก็เอาไปเล่นกับลูกๆได้เหมือนกันนะครับผู้สนใจด้านจิตวิทยานะครับผ่านกระบวนการตั้งคำถามนะครับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการใช้การโค้ชกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ทั่วไปนะครับมีทั้งหมด433ชิ้นผมอาจจะไม่ได้ขอลงรายละเอียดทุกชิ้นนะครับสำหรับ1ชั่วโมงครึ่งนี้นะครับมีตั้งแต่บอร์ดหลักบอร์ดผู้เล่นการคำถามการสมรรถนะหลักของการโค้ชการโลกภายในการพลังชีวิตการปัญหาสู่ปัญญาแล้วก็อุปกรณ์การเล่น